ฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอซึ่งเป็นรายการที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยแล้วทุกครอบครัวด้วยนะฮะวันนี้ฮะรายการเกษตรติดจอเจอกันในเวลา2ทุ่มเช่นเดิมทุกวันอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นเทปเก่าแล้วก็เทปใหม่สลับเปลี่ยนกันไปนะฮะท่านผู้ชมครับแต่เนื้อหาสาระยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมกับรายการเกษตรจอซึ่งผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวล่าสุดนะฮะผมไปที่จังหวัดอุดรธานีมาโอ้โหมีพี่น้องเกษตรกรที่นั่นตอบรับผลิตภัณฑ์พลัดร้อยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเอาละอีกหลายจังหวัดที่ผมยังไม่ได้เดินทางไปนะฮะก็ติดตามรับชมรายการของเราตลอดก็แล้วกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ไปดูกันนะฮะว่านาข้าวแปลงนี้เป็นข้าวนาปีไม่เคยงามอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วนับเม็ดกันเลยฮะว่าเม็ดเนี่ยจะสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วเม็ดเยอะแค่ไหนท่านผู้ชมครับ300กว่าเม็ดต่อรวงเลยทีเดียวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นท่านผู้ชมครับไปดูกันเลยนะฮะจากแฟนๆรายการลูกทุ่งพลัดร้อยของเราไปดูกันที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์กับพี่วิรัตครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ถือว่าอยู่ดินแดนของเรียกว่าพัดร้อยอีกจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คืออยู่ที่อำเภอบึงสามพันฮะวันนี้พี่น้องเกษตรกรที่นี่นะฮะฟังจากรายการลูกทุ่งพัดร้อยของเราอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้นะฮะมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเลยทีเดียวในหมู่บ้านนี้เนี่ยนะฮะไปซื้อผลิตภัณฑ์พัดร้อยมาจากร้านนะฮะเกษตร85หรือสาขาย่อยของร้านหลักเกษตรซึ่งอยู่หนองไผ่นะฮะแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เนี่ยเอาพัดร้อยมาใช้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะฮะมันแล้วก็นาข้าวครับซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่คือเป็นนาปีครับแต่เป็นนาหวานฮะข้าวเหนียวมาดูกันว่าพัดร้อยใช้แล้วได้ผลขนาดไหนเจ้าของแปลงเกษตรนู่นนะฮะอยู่ข้างๆผมนะฮะรออยู่นู่นเลยนะไปทำความรู้จักและเจาะลึกกันเลยว่าพัดร้อยจะสุดยอดขนาดไหนครับสวัสดีครับพี่วิรัตครับสวัสดีครับมาเลยนะครับกำลังเกลี่ยอยู่เลยนะตอนนี้นะครับพี่วิรัตครับนะสบายสบายอากาศดีมากเลยพี่วิรัตครับนะพื้นที่ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้คือบึงสามพันเนาะครับแนะนำตัวให้ผมนิดนึงครับพี่วิรัตครับครับผมวิรัตวรชินาวรชินาวรชินารอวรชินาใช่ไหมโอเคครับหมู่บ้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านอะไรฮะหนองแดงครับหนองแดงครับตำบลกันจุหมู่12หมู่12ตำบลกันจุนะครับนะฮะหมู่บ้านหนองแดงเลยใช่มั้ยครับพี่นันเมื่อกี้เห็นคนเดินผ่านมาก็พัดร้อยเลยครับเห็นบอกว่าหมู่บ้านนี้ใช้พัดร้อยกันหลายที่เลยหลายคนเลยครับผมนะฮะโอ้โหสบายๆเลยคุณผู้ชมฮะบรรยากาศดีมากนะฮะท่านผู้ชมครับคือตื่นมาเช้าๆเนี่ยนะฮะเมื่อคืนผมมีโอกาสนอนแถวๆหนองไผ่นะฮะมีนัดกับพี่วิรัตตอนเช้ามาถ่ายทำกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนพี่วิรัตกับผมเนี่ยรู้จักกันมาก่อนละจากรายการวิทยุครับผมนะฮะแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอะไรเลยคุณผู้ชมฮะคือพี่วิรัตเองเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะฮะบอกว่ารู้จักพัดร้อยจากรายการลูกทุ่งพัดร้อยของเราใช่ไหมฮะอ้าวถามนิดนึงทีนี้เอาแบบสบายๆเลยฮะพื้นที่แถวบึงสามพันส่วนมากเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างครับพี่วิรัตมันก็มีข้าวแล้วก็อ้อยข้าวกับอ้อยเป็นหลักเลยเนาะนะฮะข้าวนี้เป็นนาปลังบ้างหรือนาปีหรือยังไงฮะพี่วิรัตปนกันมีทั้งสองอย่างมีทั้งสองอย่างครับโดยส่วนตัวจริงๆพี่วิรัตเองเนี่ยปลูกนาปีด้วยแล้วนาปังได้ปลูกไหมไม่ได้ปลูกคือสมมติแปลงเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยคือปลูกปีเดียวจบเลยครับแล้วที่เหลือเราทำยังไงฮะทำถั่วอ๋อหมายถึงว่าพอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บนี่ลงถั่วครับถั่วอะไรฮะถั่วมันใช่ไหมครับอ๋อคือปีนึงก็คือในฤดูนึงเนี่ยในปีนึงเนี่ยก็แสดงว่าทำข้าวแล้วก็ทำถั่วแค่นั้นเองจบละแล้วก็มาหมุนอีกทีนึงข้าวนาปีอ๋ออันนี้คือว่าแต่จักนะท่านผู้ชมครับทีนี้ถามนิดนึงโดยส่วนตัวจริงๆแล้วทำข้าวอย่างเดียวเลยกับถั่วทั้งหมดกี่ไร่ฮะพี่วิรัตฮะ17 ไร่ครับ17 ไร่นี่มีหญ้าปนด้วยนะนาตรงนี้แสดงว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเท่าไหร่นะเห็นบอกว่าประกอบอาชีพอีกอาชีพนึงคือค้าขายค้าขายขายอะไรบ้างเอาบอกคุณผู้ชมเลยเผื่ออยู่แถวบึงสามพันได้ไปอุดหนุนขายพลาสติกครับขายพลาสติกเครื่องครัวเนี่ยครับอ๋อหมายถึงว่าพวกกะละมังถังถาดตามตลาดนัดใช่ไหมฮะใช่อ๋อนะฮะนี่พ่อค้าฮะท่านผู้ชมครับคือเป็นพ่อค้าด้วยเป็นเกษตรกรด้วยนะฮะถามนิดนึงว่ารู้จักพัดร้อยเนี่ยฟังวิทยุของเราลูกทุ่งพัดร้อยที่บึงสามพันเนี่ยนะ
ังแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างพี่วิรัตก็สนใจอยากก็เอามาใช้ฟังนานไหมกว่าจะตัดสินใจก็หรือครั้งเดียวครั้งเดียวเลยเออจริงเหรอใช่ฟังที่ผมพูดอยู่ในรายการวิทยุนะฮะไปโดนใจอะไรอะฮะถึงอยากใช้พัดร้อยก็ลองอย่างอื่นมาก็มากแล้วมันก็อยากก็ลองอีกอยากก็ลองอีกแล้วปีนี้มาเจออรุณพัดร้อยครับเป็นไงฮะใช้ไปยี่ห้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นั้นมันเป็นยังไงมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับนาเป็นนาปีใช่ไหมฮะเนี่ยนาปีแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวเจ้าใช่ไหมข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับนะฮะข้าวเจ้าพันอะไรฮะพันซีสามครับพันอะไรนะC3ครับนะพันซีสามนะปลูกมากี่ปีแล้วข้าวพันเนี่ยพี่3ปีเนี่ยครับ3ย่างเข้าปีที่3ละปีนี้ละนะฮะปีที่แล้วเป็นไงผลมันออกมาเป็นไงบ้างมันก็ได้17ไร่มันได้14เกวียน17ไร่มันได้14เกวียนครับนะฮะแล้วก็ใส่ยี่ห้อเมื่อสักครู่นี้ไปถามนิดนึงพี่วิรัตผมว่าเกษตรกรหลายท่านเลยทีเดียวที่การทำการเกษตรเนี่ยนะฮะผมจะถามแบบลักษณะว่าบ้านๆเลยคือเวลาใช้กลุ่มอาหารเสริมพืชหรือกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยในการใช้ครั้งนึงนะพี่เวลาซื้อเยอะไหมเยอะครับเยอะใช่ไหมครับเพราะมันใช้หลายอย่างมันไม่ใช่อย่างตัวเดียวแบบพัดร้อยตัวเดียวคือไม่ใช่แบบตัวเดียวครับคือต้องบวก2บวก3บวก4อะไรก็แล้วแต่ไปเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นหาบเข้านาเลยใช่ต้องหาบเลยต้องหาบเลยพี่เวลาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่เลือหาบจริงๆหาบจริงๆใช่ไหมคือหาบจริงๆนี่คือหาบยาหาบยาหาบยาโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นคือมันหลายตัวใช่ไหมพี่รัตเช่นตัวอย่างอะไรอ่ะพวกแมลงไหมแมลงด้วยพวกฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนด้วยอ่ะไอเร่งอะไรเร่งรากไอเชื้อราอะไรเงี้ยเชื้อราจับใบใช่ไหมพวกนั้นมันหลายอย่างถึงขั้นหาบมาเลยแสดงว่าถ้าผมย้อนถามกลับไปเนี่ยในการซื้อเนี่ยไม่ใช่เหมือนพัดร้อยสิทั้งนั้นไม่ใช่เพราะตัวหนึ่งตีต่ำๆเลยสมมติยกตัวอย่างต่อตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่สมมติยกตัวอย่างครับพี่เวลาค่าแมลงก็400ขึ้นนะครับอ่ะ400ขึ้น1ตัวแล้วนะ400ขึ้นอ่ะแล้วก็พวกฮอร์โมนนี่ก็จะ600กว่า600อ่ะ 1,000 นึงแล้วทีนี้ครับยังไม่พวกเชื้อราพวกอันนี้อีกครับอันนี้อีก300กว่านะฮะปลาเข้าไปต่อหาบนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะสถิติตัวเลขกลมๆไปซื้อครั้งนึงเมื่อก่อนเนี่ยเท่าไหร่ถามได้ดีประมาณ 3,000 ประมาณ 3,000 ครับงงไหมเวลาใช้อะพี่วิรัตงงนะฮะฉีดปุ๊บก็งงเลยใส่ตัวนั้นตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วผลที่มันออกมามันก็ยังไงมันไม่เตะตามันไม่เตะตาเลยคือเราคือถ้าผมสรุปนะฮะท่านผู้ชมก็คือเหนื่อยกับการที่เราต้องมาผสมเพิ่มขึ้นนะฮะคือมันหลายตัวแล้วไม่เหนื่อยเท่าไหร่เราเนี่ยหาเงินมามันก็ไปหมดกับในส่วนนั้นหมดแล้วฉีดครั้งนึงนี่ไม่พอชุดเดียวมันต้องหลายชุดมันต้องหลายชุดด้วยมันใช้เยอะเมื่อกี้นี่ที่ผมบอกว่าหาบมาเนี่ยคือเผลอๆเนี่ยมันชุดเดียวไม่พอชุดเดียวมันไม่พอต้องกลับไปซื้ออีกหาบนึงอย่างนั้นเลยครั้งแล้วปุ๋ยล่ะฮะปุ๋ยล่ะฮะพี่เวลาปุ๋ยนี่มันใส่มากตอนนั้นก็คือใส่เหมือนเดิมประมาณเฉลี่ย17ไร่ใช่มั้ยตรงนี้ประมาณต่อก็ใส่ไร่ละลูกไร่ละลูกโอ้ไร่ละกระสอบเลยนะปุ๋ยยูเรียหรือเปล่าไม่ผสมขอปุ๋ยผสมอินทรีย์ผสมกับเคมีผสมร่วมกันก็ถือว่าเป็นไร่ละลูกนะฮะก็ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นเนาะพี่วิรัตนะฮะผมถามย้อนหลังกลับไปนิดนึงวิธีการทำเกษตรพอมาเจอตัวของเกษตรที่ปีที่แล้วที่ผ่านมากลับมาเจอพัดร้อยต่างกันไหมต่างกันมากเลยหรอครับไม่ได้เอาใจดีเจนะไม่หรอเพราะอันนี้มันหนึ่งมันขวดเดียวเลยให้พี่วิรัตเล่าเลยยังไงบ้างฉีดปุ๊บนี่มัน7วันนี้มันเห็นเลยเห็นผลเลยพัดร้อยของเรานี่นะมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นอย่างอื่นมันฉีดไปนี่มันก็เดิมๆอยู่อ่ะคือตอนนี้ผมกำลังเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือว่าที่ผมถามเมื่อสักครู่เนี่ยวิธีการทำการเกษตรคุณผู้ชมเป็นเหมือนกับพี่วิรัตหรือไม่เป็นเหมือนกับเกษตรกรหลายท่านหรือไม่คือต่อครั้งในการฉีดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราต้องดูแลเขาใช่ไหมพี่นัทคืออย่างน้อยผลผลิตมันต้องออกมาแต่สุดท้ายคือเกษตรกรหลายท่านเดินทางไปปรึกษาตามร้านเคมีเกษตรหรือตามชาวบ้านตามเพื่อนบ้านที่เขาใช้กันอยู่ใช้อะไรแล้วมันดีมั่งก็บอกต่อๆกันไปนะฮะสุดท้ายเราก็ไปอย่างนั้นพอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ผลที่ออกมาคือมันไม่ค่อยกระเตื้องใช่ไหมฮะพอมาเจอพลัดร้อยปั๊บ7วันมันเปลี่ยนแปลงเลยครับพี่พิรัตมันเห็นผลเข้าในแปลงนี้หรือเปล่าฮะที่พี่พิรัตเจอครับผมตอนที่เจอพลัดร้อยเนี่ยดำไปหรือยังหวานไปหรือยังครับพี่วิรัตหวานไปแล้วครับอ้าวเหรอหวานไปแล้วหวานไปได้ประมาณกี่วันนะพี่วิรัต
ก็เกือบ2เดือนแล้วครับเพิ่งมาเจอค่าได้2เดือนฟังลูกๆ100นะฮะฟังเสร็จปุ๊บก็ตัดสินใจโทรเข้าที่กรุงเทพเลยนะฮะโทรเข้าไปที่หมายเลขนะฮะ029485303ใช่ไหมครับพี่วิรัตนะเบอร์นั้นเลยแล้วเจ้าหน้าที่เราก็บอกว่ามีขายที่บึงสัมพันธ์บึงสัมพันธ์ร้านเกษตร85เออนะฮะร้านเกษตร85คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยู่ที่อำเภอบึงสัมพันธ์นะฮะก็ไปหาซื้อพลัด100กันได้เลยนะฮะที่อำเภอบึงสัมพันธ์ก็คือร้านเกษตร85ซึ่งอยู่ติดกับบริษัทก็เอ่ยเลยนะฮะบริษัทยันมาเนาะนะติดกับยันมาเลยนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้เลยตรงนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับก็ทีนี้พอมาฉีดพลัด100 7วันมันเป็นยังไงบ้างพี่วิรัตมันจะเขียวแล้วมันก็จะยืดขึ้นทันทีเลยครับคือต้นข้าวของพี่วิรัตเนี่ยแปลงเนี้ยคือมันเริ่มยืดขึ้นเลยครับแสดงว่าตอนที่พี่วิรัตบอกเมื่อกี้นั่นคือมันเตะตาเลยครับใส่อะไรไปบ้างไหมไม่ใส่เลยลองดูว่าลองดูอย่างที่ผมบอกในรายการพี่เลยพัดร้อยขวดเดียวว่าจะแน่ไหมว่าจะแน่ไหมจริงเหรอคือพี่วิรัตใส่ยังไงไปอะตอนนั้นผสมถังกี่ลิตรยังไงพี่วิรัตไอ้เครื่องพ่นมัน25ลิตรเครื่องพ่น25ลิตรใส่น้ำเต็มไหม25ลิตรเต็มเลยเต็มเลย25ลิตรแล้วใส่ไปกี่ซีซีฮะประมาณเอา10 10ซีซีกลัวมันจะเกินกลัวจะเกินแสดงว่าตั้งใจฟังวิทยุมากครับคือพัดร้อยคือขาดได้แต่ห้ามเกินห้ามเกินนั่นแหละฮะกลัวมันจะไหม้มีผลอะไรกับพืชใช่ไหมเนี่ยผมอยากให้คนผู้ฟังหรือคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเสียงตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ผมสัมภาษณ์พี่วิรัตอยู่ตอนนี้เสียงตรงนี้จะออกรายการวิทยุลูกทุ่งพัดร้อยของเราด้วยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ก็คืออยากให้พี่วิรัตเนี่ยเป็นตัวอย่างฮะคือพี่วิรัตเนี่ยเชื่อในคำพูดของนักวิชาการหรือในของดีเจที่ผมบอกออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องแลบมันวิเคราะห์มาประมาณนั้นพี่วิรัตก็ตัดสินใจใส่เป๊ะเลยกลัวมันจะเกินทีนี้ผมถามย้อนหลังกลับไปแทนคุณผู้ชมแทนคุณผู้ฟังพอใส่ลงไปปุ๊บมันเหมือนน้ำเปล่าไหมพี่เหมือนมัน ไม่มีกลิ่นมีอะไรมันเฉยๆมันไม่มีสีอะไรไม่มีสีไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะเทเข้าไปก็เหมือนน้ำจางๆนี่เองก็ว่ามันจะได้ผลเลยนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าผมกำลังวิเคราะห์ดูให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยพี่วิรัตบอกว่าหาบนึงที่ใส่มันผมว่าสีมันเปลี่ยนเลยแน่น้ำอ่ะเปลี่ยนใช่ไหมยาอันนึงมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนั่นน่ะสิเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนสีนู่นสีนี่เลยใช่ไหมฮะพอมาเจอพัดร้อยเหมือนน้ำเปล่าเลยเหมือนครับไม่เป็นไรค้านความคิดตัวเองใช่ไหมตอนนั้นฉีดเลยฉีดเลย7วันมันเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับเจ็ดวันเห็นรู้สึกเลยรู้เลยทีนี้รู้สึกคิดจากถามความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงครับพี่รัตก็รู้สึกว่ามันทำไมถึงเจอชาเงี้ยมันทำไมถึงเจอชาเนี่ยทำไมถึงเจอชาอย่างงี้นะรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นครับแสดงว่าพี่วินาฉีดพัดร้อยลงไปไม่ได้กระตุ้นด้วยปุ๋ยไม่ได้กระตุ้นด้วยอย่างอื่นเลยคือพัดร้อยเดียวๆเลยโอ้โหนะฮะแล้วทีนี้พอรู้สึกดีแล้วประมาณกี่วันมาฉีดอีกครั้งหนึ่งฮะทีนี้15วันครับ15วันมาฉีดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงบ้างทีนี้พอ15วันแต่นี้มันนี่แล้วมันขึ้นมันสูงหน้าอกแล้วครับปกติมันแค่ว่าข่าวฉีดแสดงว่าสูงกว่านี้แล้วนี่เรายืนกันอยู่บนนี้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณฟังฮะผมยืนอยู่คันนานะฮะถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันจะท่วมหัวเลยนะท่วมหัวเลยนะฮะนะฮะคือครั้งที่2นี่เริ่มหน้าอกละเริ่มจะฉีดไปไม่ถึงละแปลงนี้ฉีดไปกี่หนฮะเนี่ยพี่พลัดหน3แต่หน3นี่มันเดินข้างล่างไม่ได้แล้วคือไปข้างล่างไม่ได้แล้วต้องอยู่ข้างคณะละครับอ๋อแสดงว่ากลางๆไม่ทั่วละไม่ทั่วละนะฮะนี่คือฉีดไปทั้งหมดนะฮะ3หนคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ฟังฮะ3หนสิ่งที่ได้มาคือกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้ถ้าในใจยังไม่น่าถึง100น่ะถึงไหมก็เกือบเกือบแล้วครับเกือบเกือบเลย 99.9 ไหมประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพี่วิรัตเป็นคนใช้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะท่านผู้ชมครับครั้งแรกนะฮะพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นถือว่าดีขึ้นนะพี่วิรัตนะดีขึ้นดีขึ้นมากเลยมากเลยสิ่งที่ได้มาจากการฉีดพัดร้อยพี่วิรัตนะฮะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันยืดมันดีมันโตไวได้อย่างอื่นมาบ้างไหมฮะพี่วิรัตก็มันหนึ่งมันไม่ต้องเสี่ยงกับไอ้เคมีนี่มันสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่หนึ่งที่เราได้มานะพี่เวลาได้มาคือปลอดภัยจากการที่เมื่อก่อนเนี้ยคือหาบเข้ามาเนี่ยต้องปิดจมูกปิดปากนะฮะ